สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีประเด็นว่าเขยฝรั่งช่วยหาเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่เชิญติดตามรับชมได้เลยครับทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเป็นยุคไร้พรมแดนนะครับการไปมาหาสู่กันของคนต่างชาตินะครับมีความสะดวกสบายจึงเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ในพื้นที่ในท้องถิ่นจะมีลูกเขยซึ่งเป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นฝรั่งนะครับเข้ามาอยู่ในพื้นที่จำนวนมากแล้วก็บุคคลเหล่านี้นะครับบางทีก็มีบทบาทมีความสำคัญมีบารมีในพื้นที่ด้วยนะครับมีความสนิทคุ้นเคยกับคนในพื้นที่ก็จึงมีคำถามว่าเขยฝรั่งหรือลูกเขยที่เป็นชาวต่างชาตินะครับสามารถที่จะช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่สอบถามกันมาเยอะในประเด็นนี้นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่ากฎหมายเนี่ยจะห้ามเลยครับห้ามสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับเข้ามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยประการใดเพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครคือไม่ได้เลยนั่นก็หมายว่าเขยฝรั่งหรือเขยลูกเขยที่เป็นคนต่างชาติหรือว่าลูกสะใภ้ก็แล้วแต่นะครับก็ไม่สามารถที่จะช่วยหาเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้เป็นข้อห้ามเลยนะครับเป็นข้อห้ามแล้วก็มีโทษด้วยนะครับแต่นะครับเว้นแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับมีข้อยกเว้นแต่ที่เป็นการช่วยเหลือทางราชการในกรณีที่หน่วยงานราชการร้องขอถ้าอย่างกรณีอย่างเงี้ยผู้ที่เป็นคนต่างชาติก็สามารถที่เข้ามาช่วยเหลือส่วนราชการหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของราชการได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการร้องขอหรือนะครับมีข้อยกเว้นนะครับกรณีที่เป็นการประกอบอาชีพตามปกติธุระอย่างไรเป็นการประกอบอาชีพตามปกติธุระยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีเขยฝรั่งนะครับลูกเขยฝรั่งนี่เป็นคนที่ประกอบการเขียนป้ายมีลายมือรับจ้างเขียนป้ายหรือรับจ้างประกอบอาชีพอะไรสักอย่างนะครับถ้าผู้สมัครไปว่าจ้างให้เขาเขียนป้ายหาเสียงให้ลักษณะทำนองนี้เป็นปกติการในการประกอบอาชีพของลูกเขยที่เป็นเขยฝรั่งนี้อย่างเงี้ยได้ครับถือว่าเป็นข้อยกเว้นคือเป็นการประกอบอาชีพปกตินะครับต้องเน้นว่าเธอเป็นประกอบอาชีพตามปกติฉะนั้นท่านที่มีลูกเขยที่เป็นชาวต่างชาติหรือลูกสะใภ้ก็แล้วแต่หรือว่าหรือไม่เป็นลูกเขยลูกสะใภ้หรือเป็นคนต่างชาตินะครับที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับหลักๆคือจะมาช่วยในการหาเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้อันนี้คือหลักเลยนะครับแล้วก็จะได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งทางราชการร้องขอให้มาช่วยหรือเป็นการดำเนินการประกอบอาชีพเป็นปกติธุระอันนี้คือในส่วนที่คนที่ไม่มีสัญชาติไทยถึงจะมาช่วยได้ในการกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงท่านผู้สมัครนะครับส่วนมากคนในท้องที่นะครับก็จะมีลูกเขยส่วนมากจะเป็นลูกเขยนะครับที่เข้ามาอยู่เป็นลูกเขยนานนะครับมีความคุ้นเคยกับคนในหมู่บ้านแล้วก็บางทีก็มีบารมีด้วยนะครับก็อาจจะเอาอยากจะเอาลูกเขยมาเดินช่วยหาเสียงมาแจกแผ่นพับใบปลิวหรือขึ้นปราศรัยหาเสียงอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับก็เคยมีเรื่องร้องเรียนร้องค้านกรณีอย่างนี้ก็ขึ้นมาอยู่นะครับก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เอาไว้ให้กับท่านว่าที่ผู้สมัครไว้แต่เนิ่นๆนะครับถ้ามีลูกเขยฝรั่งก็ทำความเข้าใจกับเขาบางทีเขาไม่เข้าใจพอเขาไม่เข้าใจเห็นผู้สมัครเห็นญาติตัวเองเดินไปหาเสียงแจกแผ่นพับไปปิวด้วยเขาจะเดินไปด้วยตามไปด้วยไปช่วยอย่างเงี้ยจะทำให้ท่านเกิด
เป็นประเด็นข้อกฎหมายขึ้นมาว่าเขาช่วยหาเสียงโดยท่านรู้เห็นเป็นใจรู้ว่ามีการกระทำแล้วไม่ระงับการกระทำนั้นในลักษณะอย่างนี้มันก็จะเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งนะครับต้องทำความเข้าใจเขาให้ดีนะครับว่าในการเลือกตั้งนั้นไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาช่วยเหลือในการเลือกตั้งนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ